ื่อไทยยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามที่หาเสียงไว้แต่ต้องดำเนินตามกรอบกม.การเมืองวันที่29กันยายน2567 12:42 น.เพื่อไทยยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามที่หาเสียงไว้แต่ต้องดำเนินตามกรอบกิโลเมตรเมื่อวันที่29กันยายนนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกพูดถึงกันมากมีทั้งฝ่ายที่อยากให้เร่งแก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและฝ่ายที่ไม่อยากให้แก้ไขให้เป็นฉบับปราบโกงที่มีประเด็นจริยธรรมควบคุมนักการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ซึ่งพรรคพท.รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแต่ในส่วนของพรรคพท.เรามีนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนั้นเรายังคงเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับประชาชนเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้และสามารถเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการวางกรอบการทำงานของนักการเมืองเป็นฉบับปราบโกงให้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันได้แต่ทั้งหมดนี้เราต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาตามมาในอนาคตแต่ยืนยันว่าเราเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตามโรดแมปให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ตามนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างแน่นอนนายอนุสรณ์กล่าวเปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร่ำให้หน้าโลงบันเทิงวันที่28กันยายน2567 17:33 น.เปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร่ำให้หน้าโลงแฟนคลับร่วมวางดอกไม้จันทร์ส่งพระเอกในดวงใจวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกดังสู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายสิญตามด้วยเนนแอมพีรวัฒน์นางวรรณภาชัยเจษฤทธิ์สดีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ําพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิตรทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนณัฐวัฒน์ใต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรออมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมสินีเกรซพัสสิตาต้นอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท
ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของออมอัคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับออมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมพนมมือไหว้จากนั้นการเป็นตัวแทนอ๋อมกล่าวขออโหสิกรรมแก่ทุกคนที่เคยล่วงเกินเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณอัคพันธ์นมาศได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณอัคพันธ์นมาศด้วยเทอญกุศลกรรมใดที่เป็นที่คุณงามความดีซึ่งคุณอัคพันธ์นมาศได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบันดาลส่งดวงวิญญาณคุณอัคพันธ์นมาศไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญต่อมาเวลา 15:50 น.แขกที่มาร่วมงานเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ลงทะเบียนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณอ๋อมไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลา 16:50 น.พิธีประชุมเพลิงอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ๋อมอัคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้ข้อลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคพันธ์จากทางไกลเอมี่ข้อลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ๋อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ๋อมอัคพันธ์อาลัยเผาวันนี้สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายโฆษกปชป.ชี้แจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการเมืองวันที่29 กันยายน 2567 11:21 น.โฆษกปชป.ชี้แจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแนะรัฐบาลต้องกระตุ้นระยะยาวเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัววันที่29 กันยายนนางสาวเจนจิรารัตนเพียรโ
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการรวม 14.55 ล้านคนว่าพรรคขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินสด 10,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท้วงติงจากหลายภาคส่วนพรรคเงินรวมทั้งพรรคได้เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตตั้งแต่เรื่องที่มาของงบประมาณตลอดจนวิธีการและความคุ้มค่าของโครงการจนในที่สุดรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนแนวทางและรายละเอียดจนสามารถแจกเป็นเงินสดถึงมือพี่น้องประชาชนสำเร็จเป็นเฟสแรกนางสาวเจนจิรากล่าวต่อว่าการนำนโยบายในการหาเสียงมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงท้วงติงเพื่อให้การแปรเปลี่ยนนโยบายพรรคการเมืองเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้จริงการที่รัฐบาลยอมปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากการแจกดิจิทัลวอลเล็ตมาเป็นจ่ายเงินสดโดยเริ่มต้นที่กลุ่มเปราะบางก่อนส่วนหนึ่งมองได้ว่าเป็นการยอมรับฟังเสียงท้วงติงจากทุกภาคส่วนในสังคมและจะเป็นการเก็บบทเรียนเป็นแนวทางทำให้การดำเนินการสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเงินงบประมาณไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนางสาวเจนจิรากล่าวด้วยว่าทั้งนี้ตนมองว่าการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้นเพราะภาวะที่ประเทศเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงรัฐบาลจะต้องมีแนวทางสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้ประเทศฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและเห็นว่าการดำเนินการนโยบายในเรื่องอื่นต่อไปรัฐบาลต้องรับฟังถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหากเป็นเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่ารัฐบาลนี้จะสามารถสร้างผลงานได้สำเร็จอีกหลายๆเรื่องและจะเป็นแบบอย่างของการปรองดองในชาติต่อไป